ขียนว่าขอให้ช่วยแนะนำว่าเวลานั่งสมาธิและง่วงนอนนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าง่วงนอนยอมลองฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนก็ได้จะได้รู้วิธีแก้พระโมคคัลลานะเนี่ยอัครสาวกเบื้องซ้ายก่อนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็นั่งโงกง่วงจะหลับไม่หลับนะพระเจ้าเห็นพระโมคคัลลานะง่วงเนี่ยหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระโมคคัลลานะถามโมคคัลลานะง่วงเหรอบอกง่วงพระเจ้าค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงเช่นน้ำลูบหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างสาธยายธรรมไปเดินจงกรมหรือว่าสุดท้ายแก้ทุกข้อแล้วไม่ได้ก็คือโมคคัลลานะไปนอนซะนะวิธีสุดท้ายวิธีที่8จะบอก8วิธีวันนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเราง่วงลองฝืนก่อนสักครั้ง2ครั้งถ้าโยมฝืนได้เนี่ยตั้งจิตได้อยู่กับลมหายใจจิตมันสงบขึ้นมาปั๊บเนี่ยความง่วงมันปุ๊บหายไปเลยโยมจะรู้เทคนิคในการพลิกจิตพลิกมุมที่จะไม่ให้เกิดความง่วงที่จะทำให้ความง่วงดับไปและถ้าโยมทำชำนาญแล้วนะไอ้ความง่วงเนี่ยไร้สาระไปเลยง่ายมากดับง่ายมากแค่เราวางจิตให้ถูกต้องปั๊บเนี่ยเพราะความง่วงก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมดาโยมลองดูนะขับรถไปเนี่ยง่วงๆนะถ้ารถไปชนนะปึ้งเนี่ยตาสว่างเลยความง่วงหายไปไหนอาตมาเนี่ยก่อนบวชเนี่ยเคยขับรถไปเส้นนครนายกเสร็จแล้วก็หลับปุ๊บตื่นขึ้นมาอุ้ยไปขับอยู่เลนขวาแหมดีไม่มีรถสวนเอาใหม่หากกลับมาก็เปิดวิทยุสะดังเลยนะพยายามจะไม่ให้ง่วงถนนก็ไม่ได้เรียบนะขู่กะกุ้งกังกุ้งกังหลับอีกรอบนึงลงสายซัดต้นไม้เลยต้นไม้สองต้นแหวกกลางปังตาสว่างเลยไม่รู้ความง่วงหายไปไหนสดชื่นเลยสวยแล้วนะเนี่ยความง่วงมันเกิดดับไปโยมนั้นถ้าโยมพลิกจิตเป็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยความง่วงจะหายไปเลยมีแต่ความสดชื่นนั้นถึงบอกว่าลองฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนหาเทคนิคเอ๊ะสู้กับมันยังไงนะคือเจอปัญหาแล้วอย่าถอยไงไม่ใช่เจอปัญหาแล้วถอยเลยยอมแพ้มันตั้งแต่ยกแรกมันต้องลองสู้ก่อนฝืนก่อนได้ลองใช้เทคนิคดูซิเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสู้ไม่ได้โอเคยอมแพ้นอนไปนะหรือเปลี่ยนในดีบทอย่างง่ายๆนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วง่วงเปลี่ยนมาเดินจงกรมตาจะสว่างขึ้นจะสดชื่นขึ้นใช้เดินสลับนั่งไปเรื่อยๆก็ได้แต่พอทำแล้วที่สุดแล้วง่วงก็ไปพักผ่อนซะ